ามาอัปเดตขั้นตอนในการสัมภาษณ์บางกอกแอร์เวย์รอบล่าสุดกันเลยนะคะบางกอกแอร์เวย์เนี่ยเปิดหลายรอบมากนะวันนี้ครูฝ้ายก็เลยมาอัปเดตอันที่เป็นแบบอันที่อัปดูดที่สุดเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนจะต้องเป็นการสมัครออนไลน์ก่อนหลังจากสมัครออนไลน์เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะนัดให้น้องเนี่ยไปพรีสกรีนนะคะซึ่งก็รอบพรีสกรีนนะก็จะเป็นการที่ตรวจผิวตรวจ BMI หนักมากละเอียดมากนะคะตรวจบุคลิกภาพว่าเวลาพูดเป็นยังไงมั่งก็คือมีการสัมภาษณ์กับกรรมการนั่นแหละพร้อมทั้งตรวจเอกสารนะคะว่าโอเคหรือเปล่าครบไหมถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่เมื่อกี้ที่กล่าวมาเนี่ยไม่ครบหรือไม่เพอร์เฟกต์โดนตัดออกทันทีนะคะพอเข้าสู่ผ่านรอบพรีสกรีนแล้วเนี่ยก็จะเป็นสู่ด่านที่2นะซึ่งด่านที่2เนี่ยก็จะมาทำกรุ๊ปดิสคัชชั่นกันนะคะในการทำกรุ๊ปดิสคัชชั่นเนี่ยเขาจะให้เราอ่าน PA ก่อนด้วยหลังจากนั้นก็มีการฝึกการทำกรุ๊ปทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษล้วนเมื่อกี้ด่านแรกก็ภาษาอังกฤษด่าน2ก็ภาษาอังกฤษนะคะทำกรุ๊ปดิสคัชชั่นเนี่ยนานสูงสุดประมาณ40นาทีบางคนโดน30นาทีเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการสัมภาษณ์รอบไฟนอลเลยนะสัมไฟนอลเนี่ยจะเป็นการสัมแบบภาษาไทยล้วนเลยนะรอบนี้นะคะไม่มีอังกฤษเลยเพราะว่าเขามั่นใจแล้วว่าน้องพูดภาษาอังกฤษได้อ่ะสัมไฟนอลเนี่ยก็จะดูว่าทัศนคติดีไหมการตอบคำถามเป็นยังไงบ้างพูดคุยแล้วรู้สึกว่าชอบไหมอ่ะเมื่อชอบแล้วปั๊บก็สู่ขั้นตอนต่อไปคือว่ายน้ำเลยเราว่ายน้ำเนี่ยทุกคนก็จะต้องแต่งตัวทำผมทุกอย่างเหมือนมาสมัครแอร์ 100% นะคะไม่ใช่ว่าว่ายน้ำก็ยังไม่คีปกรูมมิ่งคีปกรูมมิ่งที่ดีเมื่อว่ายน้ำเสร็จแล้วปั๊บก็จะเป็นตรวจสุขภาพนั่นแหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของบางกอกแอร์เวย์สนะซึ่งก็โอ้ my god คือจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ว่าถ้ารู้ทริคดีๆนะยังไงก็ได้อยู่แล้ว